แล้วก็ข่าวใหญ่ช่วงนี้ปลาหมอคางดำใช่ไหมคะบทวิเคราะห์เราก็ต้องจับกระแสหน่อยไม่ว่าจะเป็นปลาหมอคางดำมาสู่ก้าวไกลคางเหลืองจะรอดหรือเปล่าอาการรอมรออยู่หรือเปล่าลุ้นกัน7สิงหาคมนี้นะคะถ้าดูแนวทางของอธิบดีกรมประมงค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็รัฐบาลเขาแจ้งแล้วไงว่าถ้าเจอปลาหมอทางคางดำนะวิธีการเจอแจ้งจับจบ4จอนี่คือการแก้ไขปัญหาค่ะแล้วก็ยอมรับว่าปลาหมอคางดำมันเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศรัฐบาลก็ไม่ได้ละเลยต้องรีบแก้ไขปัญหานี้โอ้โหจากคางดำนะอันนี้คางดำมาสู่คางเหลืองหน่อยไหมคือเทียบปลาหมอกับก้าวไกลเหรอใช่ค่ะคางเหลืองที่ว่าคือยังไงพักก้าวไกลกำลังอยู่ในอาการที่เรียกว่าคางเหลืองของแท้เลยคุณผู้ชมความหมายคือเจ็บหนักลำบากเกือบตายต้นเหตุก็คือคดียุบพักนี่แหละค่ะเพราะมติศาลที่เรารายงานไปนะคะสรุปว่าไม่เปิดไต่สวนนัดอ่านคำวินิจฉัย7สิงหาคมมติศาลก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ1พรรคก้าวไกลออกแนวผิดหวังอย่างแรงผิดคาดที่ศาลไม่เปิดไต่สวนด้วยวาจาขณะที่คำแถลงปิดคดีก็ให้ส่งเป็นเอกสาร2การเตรียมพยานปากเอกอย่างศาสตราจารย์ดร.สุรพลซึ่งว่ากันว่ามีน้ำหนักอย่างมากอาจส่งผลต่อท่าทีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางคนปรากฏว่าเงื้อค้างนะคะเรียกว่าศาลไม่เปิดไต่สวนด้วยวาจาก็จะไม่ได้เห็นอาจารย์เนี่ยโชว์ลีลาบนศาลส่วนแนวคิดผ่านข้อเขียนก็เป็นข่าวไปหมดแล้วแล้วก็ข้อสังเกตที่3คือท่าทีของแกนนำก้าวไกลก็ออกแนวดับเครื่องชนศาลแล้วนะคะตอนนี้ก็อ่านเกมว่าออกแนวนี้เจอยุบแน่ๆแม้คุณชนวัฒน์ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เชื่อว่าได้ยินว่าจะไม่ยุบแล้วนี่แต่คางเหลืองมันอยู่ในใจเหมือนกันนะคะปากก็บอกว่าอาจจะไม่ยุบแต่การกระทำดูเหมือนสู้สุดๆแบบนี้นะฮะลองมาดูความเห็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นผอ.เนชั่นโพลในฐานะนักรัฐศาสตร์ชื่อดังอาจารย์เชษฐาบอกแบบนี้นี่เป็นกำหนดการที่อาจจะสร้างความประหลาดใจอยู่ไม่น้อยฮะเพราะอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยผู้สันทัดกรณีหลายคนเนี่ยมีความเห็นประมาณว่าคดีของนายกเศรษฐาถ้าเกิดเทียบกันนะน่าจะซับซ้อนน้อยกว่าคดีก้าวไกลตามตารางปกติเนี่ยอาจจะตัดสินคดีคุณเศรษฐาก่อนด้วยซ้ำแล้วค่อยตามมาด้วยคดีก้าวไกลแต่ตอนนี้พอศาลนัดชัดเจนแล้วว่าคดีก้าวไกลจะมีการนัดก่อนแล้วตามด้วยคดีของนายกเศรษฐาคอการเมืองก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าสถานภาพของนายกจะถูกตัดสินออกมาเป็นคุณหรือเปล่าหากตัดสินว่ายุบพรรคก้าวไกลแล้วมาตัดสินคุณเศรษฐารอดทีหลังแรงกระเพื่อมทางสังคมจะยิ่งสูงหรือเปล่าเหมือนพรรคหนึ่งเสียพรรคหนึ่งได้แต่ถ้าเกิดตัดสินยุบพรรคก้าวไกลแล้วตัดสินคดีนายกเนี่ยปรากฏนายกก็เสียด้วยเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือนายกก็โดนด้วยเนี่ยก็จะได้เหมือนกับว่าเสียกันคนละดอกทั้งสองพรรคโดนเหมือนกันก้าวไกลถูกยุบเพื่อไทยก็ถูกตัดสินว่าผิดอาจจะลดโทนอารมณ์แฟนคลับและการปะทะอารมณ์กันลงได้บ้างเพราะฉะนั้นก็รอดูผลทั้ง2คดีฮะแต่ถ้าเพียงเป็นไปตามกรณีเนี้ยโดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยนะฮะเปรียบเทียบว่าพรรคก้าวไกลย่อมเสียหายกว่าพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าค่ะเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังสามารถมีแคนดิเดตนายกสำรองไว้ได้นะครับแต่พรรคก้าวไกลเนี่ยต้องระดมคนเข้าสังกัดใหม่แล้วก็ปั้นแบรนด์ใหม่กว่าจะลงตัวมันก็ต้องใช้เวลาหรือเปล่าคุณปิงคุณมิ้วฮะแต่พรรคเพื่อไทยสามารถโหวตแคนดิเดตนายกในสภาได้เลยทันทีนะยิ่งวุฒิสภาชุดใหม่ไม่มีอำนาจโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วนะฮะการที่พรรคเพื่อไทยและพันธมิตรที่มีส.ส.มากกว่า300เสียงย่อมการันตีว่านายกคนต่อไปยังอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าและเมื่อเชื่อมโยงกับการที่คุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีไปพูดที่ศรีสะเกษจนทำให้คนทั่วไปคิดว่าเข้ามามีตำแหน่งทางการเมืองก็เลยยิ่งน่าคิดไปกันใหญ่ว่านายกคนต่อไปจะเป็นคุณอิ๊งแพทองธารหรือเปล่าโดยมีคุณพ่อซึ่งพ้นโทษแล้วถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วมาเป็นคนคอยคัดท้ายรัฐนาวาใหม่ในนามของนายกอุ๊งอิ๊งให้เดินเคลื่อนต่อไปได้ในยามที่พรรคก้าวไกลถูกยุบและต้องหาพรรคใหม่ซึ่งยังไม่พร้อมที่จะต่อกรระยะเวลาดังกล่าวอาจจะเป็นเพียงพอฮะทำให้คุณอิ๊งเนี่ยนะฮะเรียนรู้ในตำแหน่งที่สูงสุดได้แต่ทั้งเนี้ยก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปว่าจะออกแบบไหนกันแน่แต่ไม่ว่าจะออกแบบไหนก็ย่อมสะท้อนสัจธรรมฮะการเมืองไทยยังพายเรือในอ่างเช่นเดิมเลยค่ะเอาละค่ะ